ถือกำเนิดวัยรุ่นวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเจนใหม่ชูป้ายไฟเทหมดใจให้กับน้องๆดาวรุ่งของเราในการเข้าร่วมการแข่งขัน VNL 2024สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนามแรกและแน่นอนไอ้ยะเห็นรายชื่อของผู้ที่ได้เข้าร่วมแล้วช้างเผือกกำลังถือกำเนิดอีกครั้งแอดในน้ำตาไหลพรากด้วยความดีใจมาที่ตำแหน่งแรกตำแหน่งลิเบโร่คนแรกสุภัทราไพโรจน์คนที่สองเป็นใครไปไม่ได้ปิยนุชแป้นน้อยตำแหน่งบีลังหรือ opposite spiker คนแรกบีมพิมพิชยาก๊อกรำและคนที่สองธนชาสุขโสดตำแหน่ง middle blocker คนแรกกัปตันแนนทัดดาวนึกแจ้งคนที่สองหัตถยาบำรุงสุขคนที่สามจรัสพรบรรดาศักดิ์และคนที่สี่ดาวรุ่งของแอ๊กไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์ตำแหน่งเซตเตอร์เป็นใครไปไม่ได้คนแรกชมพู่พรพันธ์เกิดปราดคนที่สองณัฐนิชาใจแสนว้าวมาแล้วตำแหน่งสุดท้ายเอาไซฮิตเตอร์ตำแหน่งหัวเสาคนแรกดนพรสินพกคนที่สองวิภาวีสีทองคนที่สามสสิภาพรจันทวิสูตรและคนที่สี่บุ้มบิ๋มชัชวอนมกสีไอ้ยะเห็นรายชื่อของดาวรุ่งของเราถึง3คนแล้วรู้สึกใจฟูขึ้นมา 100% ทันทีไม่ว่าจะเป็นนุกนิกที่มาเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ไก่วิมลรัตน์ในตำแหน่ง MB และที่ว้าวสุดๆก็คือดนพ่อน้องยูฟาที่เข้ามาเล่นแทนเพียวอัชราพรคงยศในตำแหน่งหัวเสาจะเล่นควายกับบุ๋มบิ๋มออมสินหรือสองวิภาวีก็ขึ้นอยู่กับทีมงานสตาฟโค้ชละค่ะส่วนเซตเตอร์ดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งน้องนุกนิกที่ให้ฉายากันว่าเป็นตัวแทนของนุสราต้มคำด้วยสไตล์การเล่นที่ฟุบฟับฟุบฟับจับทางยากและการขุดที่อลังการงานสร้างสไตล์แม่เจเจนุสราต้มคำคนนี้ก็น่าจะตามองเป็นพิเศษเหมือนกันส่วนดาวรุ่งคนสุดท้ายไก่วิมลราถือว่าไฟร้อนแรงหลังจากที่กลับมาจากเล่นลีกญี่ปุ่นเธอก็สั่งสมประสบการณ์ทักษะการเล่นและถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในสนามนี้สัปดาห์แรกนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะเดินทางไปแข่งขันณเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเดินทางในวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมด้วยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบิน EK385 เวลา 1:15 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบเวลา 4:45 ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่จะต่อเครื่องสายการบินเอมิเรตส์อีกครั้งเที่ยวบิน EK247 เวลา 8:05 ตามเวลาท้องถิ่นสู่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลแมตช์แรกของสาวไทยของเราจะประเดิมพบกับอเมริกาในวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567เวลา 3:30 3ดาวรุ่งของเราทั้ง3คนจะช่วยทีมชาติไทยได้มากขนาดไหนแคนาดาจะเลือกสกาวใครจะเป็นไพ่ลับคนต่อไปไอ้ยะคอมเมนต์เลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยและน้องๆดาวรุ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024สนามแรกริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล